กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยรวมไปถึงความคาดหวังของคนไทยที่จะมีโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนค่ะคาดว่ากลางปีหน้านะคะเราจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพราะว่าวัคซีนล็อตนี้เป็นวัคซีนที่เราเนี่ยไปจองสั่งซื้อมาจากบริษัทแอสตราเซเนกาที่เขาร่วมมือกันกับทางออกฟอร์ดในการพัฒนาขึ้นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขมองว่าวัคซีนตัวนี้ค่ะมีประสิทธิภาพสูงกว่า 90% แล้วก็เหมาะกับสภาพของประเทศไทยขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากเราสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกจะยังคงรุนแรงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณความร่วมมือของคนไทยทุกคนสิ่งสำคัญเวลานี้นายกบอกว่าคือการช่วยกันเยียวยาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไปได้ซึ่งนี่ก็เป็นท่าทีของนายกนะคะภายหลังประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจค่ะซึ่งในเช้านี้นะคะท่านได้มีการติดตามความคืบหน้าและหารือกับรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจและรัฐมนตรีคลังเพื่อกำหนดมาตรการใหม่ๆต่อยอดจากหลายโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งช็อปดีมีคืนเราเที่ยวด้วยกันก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดจะได้เข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วหน้าทั่วถึงกันทุกคนทีนี้ไปดูประเด็นสำคัญกันเลยค่ะความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงว่าหลังจากที่ครม.อนุมัติงบ 3,700 ล้านบาทเพื่อจัดหาวัคซีนด้วยการจองสั่งซื้อล่วงหน้ากับทาง AstraZenecaนี่นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลการทดลองวัคซีนของบริษัทดังกล่าวผลออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีความพร้อมในเรื่องกำลังการผลิตที่มีฐานการผลิตทั่วโลกและมุ่งหวังที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอแก่ประเทศต่างๆนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของประชาคมโลกและความหวังของไทยค่ะนอกจากนี้วัคซีนชนิดนี้สามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสซึ่งก็เป็นมาตรฐานการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนในระบบปกติของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยทำให้วัคซีนชนิดนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์จริงโดยคนไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนชนิดนี้มากกว่าประเทศอื่นๆและคาดว่าจะได้รับวัคซีนกลางปี2564นี้ค่ะขณะที่ทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะนายแพทย์ทีโดสอัธฮานอมกรีเบเยซุสค่ะก็มาขานรับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของบริษัทต่างๆโดยบอกว่าตอนนี้มีความคาดหวังที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะว่าวัคซีนที่ผ่านการทดสอบและทดลองจะช่วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยสิ้นสุดลงการแสดงความเห็นนี้มีขึ้นนะคะภายหลังจากที่บริษัท AstraZeneca ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายที่3เปิดเผยว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ทางบริษัทพัฒนาร่วมกันกับทางออกฟอร์ดนั้นมีประสิทธิภาพเกินกว่า 90% ในการป้องกันโควิด-19หลังก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานไปแล้วว่าไฟเซอร์อิงก็ประกาศว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึง95%โมเดอร์นาก็ประกาศว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงถึง94.5%ค่ะที่บอกว่าเป็นความหวังเพราะว่าตอนนี้นะคะทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัดได้ตัวเลขผู้ป่วยล่าสุดค่ะ59,600,000 คนผู้เสียชีวิตตอนนี้ 1,400,000 คนสหรัฐอเมริกานะคะผู้ป่วยติดเชื้อรวมสะสมทั้งสิ้น 12,700,000 คนเสียชีวิต 260,000 คนส่วนอินเดียค่ะติดเชื้อ 9,100,000 คนเสียชีวิตแล้ว 130,000 คนส่วนสถานการณ์ในไทยวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่2คนนะคะมาจากอินเดียและปากีสถานทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมรวมอยู่ที่3,922 คนรักษาหายรวม 3,772 คนยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล90คนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะคะผู้เสียชีวิตสะสมอยู่เพียงแค่60คนเท่านั้นไทยควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดีแต่อีกหนึ่งแนวทางสำคัญก็คือการป้องกันการระบาดตามแนวพรมแดนไม่ให้ผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศไทยได้เพราะสถานการณ์ในเมียนมาล่าสุดนะคะผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 80,000 คนแล้วทำให้แรงงานเมียนมาค่ะพยายามจะแอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ไปจับกุมเมียนมาได้21คน
21คนนี้ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจากนั้นก็คุมตัวทั้งหมดพร้อมสัมภาระขึ้นรถไปตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดก่อนจะส่งรายงานทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับแรงงานทั้งหมดนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายจะเดินทางไปทำงานที่สมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมค่ะโดยแต่ละคนนะคะเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำพาหัวละ 15,000 ถึง 18,000 บาทค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ